ับเพลิงจำนวน5ลูกโยนเข้าไปดับไฟที่ลุกไหม้บริเวณห้องเครื่องยนต์จนสามารถดับไฟที่ลุกไหม้ได้นั้นวันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้เข้าตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้เกิดไฟไหม้แต่ในเบื้องต้นพนักงานเรือเฟอร์รี่ได้ระบุว่าก่อนเกิดเหตุเป็นช่วงที่กำลังมีการซ่อมแซมพื้นลานจอดรถบนเรือเฟอร์รี่และได้ยินเสียงระเบิดจากห้องเครื่องยนต์ซึ่งมีแบตเตอรี่อยู่ด้วยก่อนจะเกิดกลุ่มควันและไฟลุกไหม้จากใต้ท้องของเรือเฟอร์รี่โดยเจ้าหน้าที่ได้ใช้ลูกบอลดับเพลิงโยนเข้าไปในจุดที่เกิดไฟไหม้เนื่องจากว่าไม่สามารถสูบน้ำเข้าไปทำการดับไฟได้ซึ่งในเบื้องต้นก็พบว่าเรือเฟอร์รี่ได้รับความเสียหายเฉพาะเครื่องยนต์มูลค่า